the light of mine would burn out. In the mountains where I spent my rambling years, I paid my sins from the poor traveling days. Oh Lord, please, can't you hear my prayers? So I rode my body up the mountain, to a place where I can sit my rocking chair. I rode my body up the mountain, and I'm never going back again, I swear. ถึงแล้วอาม่าบอกว่าอาม่าไม่อยากออกกองเพราะว่าผมอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะยังไม่เคยสระเลยยังไม่เคยสระเลยถึงแล้วทุกคนตอนนี้อยู่ที่ปากช่องนะอยู่บ้านอาม่าคงเมก็เดี๋ยวตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรแต่ว่ามิ้นอยากเรียนขับรถมอเตอร์ไซค์ก็เดี๋ยวจะให้อากงพาไปขับดูไม่รู้อากงจะยังไงอาม่ามิ้นบอกว่ามิ้นอยากขับมอเตอร์ไซค์โอ้ยอย่าไปเลยทำไมอ่ะไม่ดีอะไรอะไรไม่ดีเด็กขับรถอันตรายขับหลังบ้านไงจะไปขับเลยทุกคนคือเมย์ทำของมาให้อาม่าไว้ถ้าเกิดใครดูคลิป DIY เมย์มันจะมีนาฬิกาอยู่คลิปนึงใช่ไหมเป็นนาฬิกาเกี่ยวกับแบบเสริมมงคลเสริมหวยแบบเนี้ยเดี๋ยวให้น้องแปลในรถให้อยู่เดี๋ยวเอามาให้อากงกันเป็นการเซอร์ไพรส์วันพ่อเพราะว่าวันนี้คือวันที่6ธันวาก็เลยจะเอามาให้อากงเป็นของขวัญไม่รู้ว่าคงจะรู้สึกยังไงจะรีแอคชั่นยังไงเดี๋ยวรอดูมาแล้วจ้าของฮะขอเบิกขอเบิกมันคือสิ่งนี้นั่นมันคือสิ่งนี้ทุกคนว้าใครไม่ดูคลิปก็ไปดูได้นะทุกคนเดี๋ยวขึ้นไว้ตรงขวามือข้างบนอากงเมย์ทำมาให้เป็นไงอากงเข้าใจไหมเนี่ยว่าคืออะไรชอบปะแฟนไงสิแฟนไงจ้าชอบหรือเปล่าบอกก่อนเออชอบอะไรชอบตรงนั้นแหละคนเรากำลังเดินไปร้านขุมทรัพย์ร้านหนึ่งของปักช่องเว้ยร้านเสื้อผ้าที่ขายแค่50บาทไม่รู้ว่าเขาเอากำไรอะไรมาจากไหนแต่เหมือนเป็นแบบเสื้อผ้าที่หลุด QC ตามแบรนด์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยถึงแล้วนี่ร้านนี้อันนี้ก็ไปร้าน50บาทเมื่อกี้มาใช่ป่ะแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะว่ามันแล้วแต่ดวงแล้วแต่ช่วงว่าเสื้อผ้ามันจะมีแบบสไตล์ไหนหรืออะไรยังไงแต่ครั้งนี้ก็แบบมันไม่ใช่สไตล์เราก็เลยไม่ได้ซื้อมานะทุกคนก็เลยจะมาหาที่ถ่ายรูปเล่นตรงนี้ก็คือข้างหลังเป็นสถานีรถไฟสถานีปักช่องอยู่ตรงนี้แล้วก็หลังบ้านมาก็เป็นสถานีรถไฟตรงนี้ก็เลยเดี๋ยวไปถ่ายเล่นกันถ่ายกล้องฟิล์มอย่าลืมติดตามช่องทางนี้นะคะเดี๋ยวจะมีฟิล์มวอล์กเนาะเป็นแบบเทนี่กล้องฟิล์มนะใน IG ก็มีหลายคนถามว่าพี่เมย์เล่นกล้องฟิล์มไหมก็มันเป็นของอาม่ามันเป็นระบบออโต้หรือสักอย่างอะแบบไม่ค่อยสันทัดเรื่องกล้องฟิล์มเท่าไหร่แต่ว่าพอถ่ายมาเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูที่เคยล้างมาก็โอเคเลยสวยมันง่ายมากที่ถ่ายรุ่นเนี้ยพีมาไฟค่ะ Dancing like you don't see what's yours for the taking tonightหลุดออกมาหมดเลยเอามาทำตกอ่ะเพราะไม่แขวนไม่ดีเองอ่ะโอ้ยต้องหาวิธีซ่อมทุกคนเศร้ามากสำเร็จแล้วอากงไปซ่อมมาให้หลังจากที่อามาทำตกอากงเลยรวยนะงวดนี้ตอนนี้คืออามากำลังนั่งรอไปกิน MK อันอยู่ทุกคนคือมาจากกรุงเทพใช่ป่ะแต่ก็ต้องมากิน MK ที่นี่คิดว่าจะได้ไปกินแบบร้านอาหารทั่วไปที่นี่ใช่ไหมแต่ว่าแม่นางเขาอยากไปกิน MK เว้ยมันจะมี Big C ไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวานกินนะฮะเป็ดอร่อยดีอ๋อเป็ดอร่อยก็เลยอยากไปกินบะหมี่มียกใช่ไหมบะหมี่ใช่ไหมก็มีหยกก็มีน้ำอ๋อซุกี้ไงในหม้อน้ำในหม้อน้ำซุปประมาณนี้แหละทุกคนTrift off like feathers in the wind.
ึงแล้วทุกคนบิ๊กซีโอ้นี่มึงทำใหม่ๆเลยเนี่ยรู้สึกไงมาเพื่อกินเอ็มเคถึงปากช่องเส้นใจสั่นก็รัวเล็กๆอาม่าแบบอยากกินมากจริงนะเมื่อกี้อ่ะเมย์ไปนั่งกับม่าคืออาม่ามานั่งรอหน้าบ้านเขาติดใจไงเขาบอกเป็ดอร่อยเธอได้มากินแล้วนะเธอดีใจเปล่าครับตอนนี้กำลังขับรถไปส่งมาม่าไปงานเลี้ยงรุ่นที่โรงเรียนปากช่องเลยทุกคนคือเมย์มาที่นี่เพราะว่าอยากที่จะดูโรงเรียนมาม่าไว้ว่าเมื่อก่อนมาเรียนอะไรยังไงเนี่ยมาม่าโอ้ยแต่งตัวไปแล้วเหรอบ๊ายบายทุกคนตอนนี้เป็นเวลากี่โมงวะน่าจะประมาณ6 โมงเย็นแต่ที่นี่ก็เริ่มมืดแล้วเดี๋ยวจะเดินไปไนท์กันทุกคนก็คือเป็นไนท์มาร์เก็ตของที่ปักช่องที่นี่ก็ถ้าใครมาที่นี่ก็แนะนำให้ไปเดินกันเมย์ก็อยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่นี่ดิคือมาที่นี่แบบบ่อยมากๆตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่แรกเกิดก็คือมาที่ไรก็จะไปซื้อของกินไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนอาม่าก็เคยขายของในนั้นอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างตอนนี้อากาศ22 องศาอ่ะอากาศดีมากแต่ว่าตรงนู้นก็แดดค่อนข้างแรงนะก็คือแนะนำให้มาเที่ยวกันถ้าใครจะมาเขาใหญ่ก็คืออยู่ในอำเภอปักช่องเนี่ยแหละแต่ลองมาในตัวตลาดในตัวอำเภอเมืองเต็มๆอะไรเงี้ยก็มีที่ท่องเที่ยวที่เด่นๆก็คือทองสมบูรณ์ค่ะเมย์ก็มาอยู่ที่เนี่ยตั้งแต่เด็กๆแล้วคือเมย์ไม่ได้อยู่ที่นี่นะแต่ว่าเป็นบ้านเกิดปามาเอ้ยเป็นบ้านเกิดมาม้าไงก็เลยมาเที่ยวบ่อยเสื้อผ้าที่นี่คือขายโอเคเลยนะแบบไฟน่ารักแล้วก็ราคาไม่แพงถ้าใครเป็นคนเอ้ยพี่น้องตกใจเธอกำลังพูดอยู่แล้วที่เราก็ตกใจอ่ะไปซื้อชุดเมียให้หน่อยไม่มีหรออีอย่างวะแม่ชอบคือชอบหายวะโอ้ยพระเจ้าคือเสียงแบบปึกเลยได้ยินอยู่เสียงน้องปึกอ่ะได้ยินอยู่ได้ยินอยู่โอ้ยอยากจะร้องไห้อ่ะไม่โอเคเลยตอนนี้ไม่เคยเจอเหตุการณ์กำลังถ่ายคลิปแล้วก็เจออะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วเมื่อไหร่มินจะซื้อเสร็จแล้วไม่งั้นมันจะแห้งคามือเนี่ยตอนนี้ที่เราก็พระเจ้าขอบคุณชีวิตเจอต้นเหตุแล้วทุกคนเยอะมากตี5ตอนนี้เดี๋ยวใส่บาตรก่อนเอานมใส่หนาวมากไปแล้วอ่ะเรียกไงอ่ะเรียกพาไปเป็นพาไปแล้วทำไมหน่อยหนาวมากคงหนาวอ่ะหนาวอ่ะหนาวมากสิ่งเปลี่ยนกันเลยเดี๋ยวใส่บาตรก่อน Fireplace do you know how Pass the paper my desk is out หนูเข้าใจแล้วเขาว่ามือแข็งมันเป็นยังไงไม่ขืนจะนอนหน้าชาเรียนขนาดนี้ก่อนเฮ้ยประมาณเนี่ยแหละปากช่องเมื่อก่อนอะแต่ไม่ได้เป็นอย่างนี้มานานแล้วอะ Close the curtainนู้ใส่เสื้อด้วยน่าจะหนาวน่าดูเลยโอ้ยหนาวมิเนี่ยม้วนหมี่เบ้าให้มันหน่อยดิตอนนี้เรากำลังจะไปร้านทำผมกันเพราะว่าอากาศหนาวมากสระผมเองไม่ไหวเปิดแล้วหรอเสร็จแล้วเหตุผลที่มาคืออยากให้เขานวดให้มากกว่าใช่ไหมหมอชอบก็เวลาเขานวดให้ชอบให้เวลามาสระผมแล้วเขานวดหนังศีรษะให้มันผ่อนคลาย
นี่ถูกมากเลยสระแล้วก็เป่า60บาทคนละ60ต่างจังหวัดเนี่ยมันดีอย่างเงี้ยนั่นแหละที่กรุงเทพนี่คือไม่ได้ราคาเนี่ยเดี๋ยวเมย์จะเดินไปตลาดพอปาม้าอยู่ที่ตลาดกันไปกันเดี๋ยวไปดูตลาดเช้าว่าเขาอะไรยังไงเอ้าอยู่นี่ เจออีกแล้วแถวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าห้วยบงห้วยบงห้วยบงเขาเรียกว่าห้วยบงก็ถ้าใครมาก็เขียนว่าจุดชมวิวกังหันลมห้วยบงประมาณนี้ห่างจากตัวเมืองปากช่องประมาณ20หรือ50โลเนี่ยแหละเขาเอาไว้ผลิตกระแสไฟฟ้าคือสวยมากทุกคนมันแบบมันไม่ใช่แลนด์มาร์คที่ฮิตเลยอะแล้วโชคดีที่ช่วงนี้ที่เมย์มามันเป็นอากาศที่ดีอะอากาศดีมากแบบเย็นสบายตากแดดก็ไม่ร้อนอะโอ้ยอากาศดีมากมากชอบเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะทุกคนตอนนี้นะคะเมย์อยู่กันที่สวนบิ๊กเต้ใช่เคยมาที่นี่แล้วเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วตอนปีใหม่ก็อากาศแบบนี้แหละใช่ไหมตอนนั้นเมย์จำได้ว่าอากาศแบบนี้ป่าวกงฮะอะไรไม่ตอบเป็นสวนดอกไม้แต่ว่าครั้งนี้มีไม่เยอะเท่าครั้งที่แล้วนะทุกคนแต่โดยรวมคือสวยก็เป็นดอกไม้เนี่ยแหละเดี๋ยวไปให้ดูกันว่าเป็นยังไงเดินไหมแม่เสียค่าเข้าคนละ20นะทุกคนแต่ว่าได้ส่วนลด5บาทถ้าจะไปซื้อน้ำสามารถซื้อดอกไม้ได้นะแบบเขาจะให้ดึงเป็นต้นๆ ต้นละ20ที่หม่าม้าก็คงซื้อไปแล้วแต่สีนี้น่ารักมากเลยอ่ะมาเนี่ยก็มาเลือกสัตว์ได้เลยว่าจะเอาเป็นยังไงเขาน่าจะอยู่เป็นแบบในสี่เหลี่ยมต่อ1ต้นใช่ไหมแล้วก็เหยียบเขาเจ๊ทำไมเอาเขานะเฮ้ยน้องขอบคุณนะ